ันเด้งดึ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 งอีดีได้พี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนมาเจอกับช่องปูนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้จ้ะพี่น้องจ๋าปูนามีกล้วยอยู่เนี่ยมีกล้วยอยู่2 3ใบนี่พี่น้องนี่กล้วยเนี่ยเดี๋ยวปูน่าจะพาเพื่อนๆมาทำเค้กกล้วยหอมกันนะคะต้องมาติดตามกันนะคะว่าปูนาจะทำเค้กกล้วยหอมออกมาได้รสชาติและหน้าตาดีขนาดไหนต้องมาติดตามกันจ้าวันนี้ทำเค้กกล้วยหอมจ้ะพี่น้องจ้าปูน่าเพิ่งเอาเข่าเตาแล้วค่ะเพิ่งเข่าเตายังไม่ถึงนาทีลืมถ่ายตอนทำ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าหลังจากที่อบแล้วนะคะใช้ไฟประมาณ400องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็400องศาเซลเซียสนี่ก็ไม่ใช่พูดถือผิดใช้ไฟประมาณ220องศาเซลเซียสก็จะเป็นประมาณ428ฟาเรนไฮน์นี่ค่ะจะใช้เวลาอบอยู่ประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมารอลุ้นด้วยกันนะคะว่าหน้าตาเค้กข่อยสิเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันด้วยจ้ามาเบิ่งค่ะมาเบิ่งเวลาผ่านไปตอนนี้ก็เหลือประมาณอีก10นาทีก็จะครบแล้วนะคะ30นาทีปูน่าจะอบประมาณ30นาทีตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว20นาทีแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องขืนงามปานอย่างได้พี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะพี่น้องมาลุ้นกันนะคะว่ามันจะรสชาติอร่อยมั้ยนะคะเสียดายปูน่าบ่ได้อันลงวิธีเฮ็ดพี่น้องลืมผิดไปเฮ็ดแล้วจะค่อยคิดได้พี่น้องเดี๋ยวมาติดตามกันมาดูกันนะคะมาดูกันนะคะว่าเค้กกล้วยหอมมันจะเป็นยังไงมั่งนะคะปูน่าปิดอันนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะว่ามันจะติดมั้ยเนื้อมันจะติดมั้ยเรามาเช็คดูกันนะคะไม่ติดค่ะเป็นว่าใช้ได้แล้วนะคะสุกแล้วนะคะสุดยอดนะคะดูหน้าตานะคะมันก็จะออกเป็นอย่างนี้นะคะไอ้ที่มันออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตนะคะสีสันสวยงามนะคะสวยไหมสวยไหมโอ้โหสุดยอดนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาปล่อยให้มันเย็นนะคะมาเราจะมาปล่อยให้มันเย็นตรงนี้นะคะโอ้โหสีสันสวยงามค่ะเดี๋ยวปูน่าปล่อยให้มันเย็นนะคะและหลังจากนั้นเขาบอกว่าหลังจากที่มาปล่อยให้มันเย็นอย่างนี้แล้วนะคะนะคะมาดูกันนะคะดูให้ใกล้ๆนะคะเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพนะคะเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพโอ้โหสุดยอดมากเราต้องทำอย่างนี้นะคะเพื่อจะให้มันหลุดนะคะทำให้มันหลุดออกจากนะคะโอ้โหเห็นไหมเราต้องมาลุ้นนะคะว่ามันจะสีสันสวยงามขนาดไหนนะคะโอ้โหดูสิสุดยอดมากเลยอะเดี๋ยวเราจะเอาเขียงมาตั้งนะคะโอเคมาดูกันนะคะโอเคสุดยอดนะคะเดี๋ยวปล่อยมันเย็นแป๊บหนึ่งนะคะมันกำลังร้อนอยู่ okay. มาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวปูน่าจะพามาตัดเค้กนะคะว่าเค้กกล้วยหอมของปูน่านี่มันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวต้องขอจานหน่อยขอจานเพื่อจะได้เป็น
นี่นะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะตักให้คุณสามีชิมดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมาดูกันโอ้โหผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมมากนะคะดูนะคะเนื้อเค้กนี่จะนุ่มดูสิฟูนิ่มนะคะโอ้โหเนี่ยเนี่ยจะเด้งดึงดึงได้นะเนี่ยเนี่ยเนื้อเค้กเนี่ยเด้งดึงดึงนะคะเดี๋ยวลองชิมดูสิเนี่ยเห็นไหมหน้าตาเนื้อเค้กสวยมากเดี๋ยวคุณอาจะลองชิมดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหมอันนี้จะไปให้คุณสามีนะคะอันนี้คุณอาจะรับประทานเองนะคะเดี๋ยวลองชิมดูสิว่ามันจะอร่อยไหมขอบอกว่าเนื้อเค้กนุ่มฟุยอร่อยมากสุดยอดสุดยอดมากดูสิเดี๋ยวคราวหน้าถ้าปูนาทำอีกเลยปูนาจะลงคลิปนะคะจะลงคลิปวิธีทำให้ดูนะคะวันนี้ลืมตอนทำน่ะลืมเพราะว่าซื้อกล้วยมาเยอะไงซื้อกล้วยมาเยอะแล้วเดี๋ยวกินไม่ทันแล้วทีนี้มันก็เลยเหลือกล้วยอยู่3ลูกที่แบบว่ามันสุกมากจะเอาทิ้งก็เสียดายก็เลยลองมาทำเค้กกล้วยหอมดูซิว่ามันจะประสบผลสำเร็จไหมเป็นเอาว่าสุดยอดนะคะสุดยอดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากจะได้สูตรนะคะเดี๋ยวปูนาจะมาลงคลิปให้นะคะงวดหน้าว่าให้ข่าวคลิปหน้านะคะว่าวิธีทำเค้กกล้วยหอมง่ายๆเนี้ยทำอย่างไรนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าตามที่บอกนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากได้สูตรนะคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวปูนาจะมาแนะนำให้นะคะนี่ดูเนื้อเค้กมาดูนะดูเนื้อมาเนี่ยนี่มาดูเนื้อขึ้นฟูโอ้โหมันอร่อยมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพโอ้โหขอบอกเลยว่าเนื้อนุ่มนะคะเนื้อเด้งดึ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 งอร่อยมากนะคะอร่อยจริงๆดูสิเนื้อนี่จะเด้งดึ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 งชวนรับประทานมากนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาออกมาสวยมากแล้วก็อร่อยมากนะคะถ้าใครนะคะอยากได้สูตรนี้ก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าปูนามีกล้วยนะคะเหลือนะคะรับประทานแล้วเดี๋ยวปูนาจะมาลงคลิปให้ดูวิธีการทำบานาน่าช็อกโกแลตชิพส์นะคะบานาน่าเค้กช็อกโกแลตชิพส์โอเคนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูนาด้วยจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมันเด้งดึ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 งอีดีได้พี่น้อง